านผู้ชมครับถึงแม้ว่าเรื่องของน้องต่อเด็กอายุ8เดือนที่สุดแล้วคุณแม่ก็รับสารภาพว่าทำน้องหล่นหลุดมือแล้วเสียชีวิตแล้วก็เอาไปวางไว้ริมน้ำหรือก็เอาไปทิ้งนะเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนะครับพยายามค้นหาตามที่คุณแม่ของน้องบอกเอาไว้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ไปทิ้งในน้ำหาทั้งวันแล้วก็หาทั้งคืนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ยังปูพรมในการค้นหานักประดาน้ำเนี่ย130กว่าคนนะครับท่านผู้ชมฮะ12ทีมมีเครื่องโซน่าเครื่องมือสำหรับตรวจหาวัตถุใต้น้ำหรือว่าโดรนใต้น้ำเรืออีก1ลำนะครับนี่นะฮะแล้วก็นักประดาน้ำก็ลงค้นหาน้องตามที่แม่บอกนะครับในพิกัดนั้นแล้วก็ขยายวงออกไปอีกเอารถแบ็คโฮมาตัดผักตบชวาออกนะครับนี่นะฮะที่สุดแล้วก็ยังไม่เจอนี่หลังจากเจ้าหน้าที่งมค้นหาไปได้ประมาณสัก10นาทีเมื่อคืนนี้นะก็ไปเจอวัตถุต้องสงสัยก็คือแพมเพิร์ตเด็กจมอยู่ในน้ำก็ดูจากลักษณะแพมเพิร์ตเขาดูแล้วใกล้เคียงกับช่วงวัยของน้องนะฮะซึ่งจุดนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าเป็นจุดที่คุณแม่หรือว่าคุณนิ่มเนี่ยอ้างว่าเอาลูกมาโยนทิ้งเอาไว้ก็เจ้าหน้าที่ก็ไปงมเจอแต่แพมเพิร์ตนะครับแต่ว่าขนาดแพมเพิร์ตเนี่ยท่านผู้ชมฮะเจ้าที่พยายามดูยี่ห้อดูไซส์ดูอะไรเนี่ยยังดูยากเลยเพราะว่ามันจมอยู่หลายวันแล้วนี่จนกระทั่ง4ทุ่ม40ของเมื่อคืนนี้ก็หยุดการค้นหานะครับนี่นะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยถือว่าระดมเจ้าหน้าที่มาชุดใหญ่เลยนะฮะในการค้นหาแต่ก็ไม่เจอแต่อย่างที่เราทราบนะครับว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยมีสัตว์เยอะพวกตัวเงินตัวทองอ่ะเนี่ยนะเกรงว่าถ้าน้องเสียไปแล้วแล้วแม่เอามาวางไว้แล้วผ่านไป21วันร่างของน้องเนี่ยจะถูกสัตว์กัดแทะไปแล้วนะครับเด็ก8เดือนตัวนิดเดียว8เดือนนะโอ้โหจะเหลือเป็นตัวเป็นตนสักแค่ไหนยังไม่รู้เลยนะนี่ฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าที่ตำรวจนำตัวพ่อแล้วก็นิ่มนะฮะแม่ของน้องต่อพ่อแม่ของน้องต่อนี่นะครับมาสอบสวนต่อที่สภ.บางหลวงแล้วก็นำตัวนิ่มฝากขังศาลเยาวชนและครอบครัวนครปฐมตั้ง2ข้อหานะครับประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและปิดบังซ่อนเร้นอำพรางรู้เห็นเป็นใจว่าไม่มีเหตุแต่ไปแจ้งเหตุนี่นะครับต่อมาศาลเยาวชนและครอบครัวนครปฐมก็ได้ให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน 9,000 บาทนะครับโดยมีเจ้านายของพ่อช่วยค้ำประกันนี่นะฮะก็ไม่ต้องไปอยู่ในเรือนจำนะฮะแต่เขายังไม่เจอร่างของน้องนะครับ